ปิดท้ายด้วยแง่คิดดีๆเช่นเคยนะครับนะฮะในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดนะฮะบ้านใดน้ำหนึ่งใจเดียวบ้านนั้นมีเงินซื้อทองบ้านใดใจแตกเป็นสองซื้อเข็มสักเล่มก็หมดปัญญานะคะถ้าครอบครัวไหนรักสามัคคีกันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะปัญหาอะไรเข้ามาในครอบครัวเราสู้ได้อย่างแน่นอนค่ะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก